ดีเจพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรก็ได้ออกมายืนเต็มปากแล้วว่าไม่ได้ไปเที่ยวเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับนางแบบสาวชาวเวียดนามโดลี่เหยียนอย่างที่ทุกคนเข้าใจไม่รู้เจตนาของฝ่ายผู้หญิงเหมือนกันทำไมต้องโพสเวลาเดียวกันกับต้นจนเป็นกระแสและก็มีคนเข้ามาด่าไม่จบในขณะที่ดีเจดาด้าก็ได้ออกมาเอ่ยปากเตือนพี่ชายคนสนิทว่าถ้าคบกันแบบจริงก็ไม่เพราะว่าถ้าหากเป็นคนที่หวังดีต่อกันจะไม่ทำแบบนี้คนเนี้ยมันจะมีสัญญาณเฮดแฟลตยังว่าละเป็นบุคคลอันตรายพูดในฐานะน้องสาวเอาแบบตรงๆเขาอาจจะดีกับคนอื่นแต่กับพี่พีเคพี่ควรจะกากบาทเลยเข้าใจเปล่าล่าสุดทางด้านนำแบบสาวก็ได้มีความเคลื่อนไหวโพสต์ผ่านทาง IG ด้วยข้อความคำคมว่าคนดีในชีวิตจริงไม่ใช่แค่ในโลกโซเชียลมีเดีย